ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่17 มกราคม 2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเราดูข่าวฟุตบอลไทยและผมในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนของวันนี้พลิกโผ AFC สรุปผลโหวตแบ็กซ้ายเจ๋งที่สุดบนเวที ACLโดยงั้นที่ผมเป็นการพูดถึง AFC หรือว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียนะฮะประกาศผลโหวตแบ็กซ้ายดีที่สุดนะครับของเอเชียในศึก AFC Champions League 2020นี้ซึ่งทำโกอุ้มของเรานั้นแบ็กซ้ายทีมชาติไทยจากทีมดังของญี่ปุ่นโยโกฮาม่า F มารินอสรังอันดับที่2แบ็กซ้ายยอดเยี่ยมของเอเชียไปแล้วโดยผลงานของเจ้าอุ้มเนี่ยธีรธรบนเวที ACL 2020ยิงไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สร้างโอกาสให้กับทีมได้มากถึง9ครั้งและอัตราการเข้าประทัดถึง 75% ช่วยให้มารินอสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งประวัติศาสตร์ได้สำเร็จอีกทั้งยังคว้ารางวัล MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าในเกมที่ยิงประตูสุดสวยเปิดฉากพาทีมถล่มเอาชนะชุนบุคุนไดมอเตอร์ทีมแกร่งจากเกาหลีใต้กันอีกด้วยส่วนอันดับที่1เป็นของซาเอ็ดอากาอีแบ็คซ้ายจากสโมสรเปอร์เซโปลิสนั่นเองโดย4อันดับแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมแห่งปีของเอเชีย AFC Champions League 2020นั้นก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจากแต่ผมอันที่1ก็จะเป็นซาเอ็ดอากาอีของทางเปอร์เซโปลิสอยู่ที่ 65.23% อันดับ2ก็จะเป็นธีรธรบุญมาทันจากโยโกฮาม่า F มารินอสอยู่ที่ 31.89% อันดับ3ก็จะเป็นโกโตกุซากาอีของทางวิเซลโกเบอยู่ที่ 2.04%อันดับ4ก็จะเป็นลีเหลอของปักกิ่งกัวอันอยู่ที่ 0.84% นั่นเองโอ้โหเป็นนะว่างานนี้พลาดจริงนะฮะน่าเสียดายจริงที่โกอุ้มของเรานั้นมีคะแนนถือว่าสูสีกับอันดับที่1เลยนะครับในตอนแรกแต่ดันที่ว่าเขาเนี่ยดำมาแซงในช่วงโค้งสุดท้ายพอดีก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมก็ติด Hashtag เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์โกอุ้มเช่นเคยนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเขาคือใครเนี่ย8ทีมรุมตอมว่าที่ดาวโรดแซมบ้าเลือกเล่นให้กับทางอินเนสตาโดยสื่อญี่ปุ่นออกมารายงานมาว่าสโมสรฟุตบอลระดับมหาเศรษฐีเจลิก1อย่างวิเซลโกเบเดินหน้าเจรจาคว้าตัวทางด้านของลินคอนดอสซันโตสดาวเตะทีมชาติบราซิลชุดอายุ20ปีและก็สโมสรฟุตบอลฟลาเมงโกที่ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมเนื่องจากเป็นผู้เล่นระดับพรสวรรค์อีกคนนะฮะของวงการฟุตบอลบราซิลซึ่งรายงานข่าวล่าสุดได้เผยมาว่าดาวเตะกองหน้าชาวบราซิลคนนี้ได้เตรียมจะโยกมาค้าแข้งในเจลีกร่วมทัพกับทางอันเดสอินเนสตาตำนานดาวเตะทีมชาติสเปนด้วยมูลค่าการย้ายทีมสูงถึง300ล้านเยนหรือประมาณ87ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยรายงานดังกล่าวระบุเลยว่าดาวเตะชาวบราซิลเนี่ยตกลงที่จะรับสัญญาฉบับใหม่ในเจลีกด้วยการเดินทางมาร่วมฟาดแข้งในเจลีกในฤดูกาล2021นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มี8สโมสรที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาที่จะคว้าตัวดาวเตะรายนี้ร่วมกับทีมแต่เจ้าตัวเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวพร้อมมองเป้าหมายปลายทางที่สโมสรวิเซลโกเบนั้นนอกจากจะเป็นการพูดถึงจำนวนเงินกว่า300ล้านเยนนะฮะหรือประมาณ87ล้านบาทแล้วในออปชันในการร่วมทัพนั้นยังจะได้สวมเสื้อหมายเลข10สำหรับการลงเล่นในประเทศญี่ปุ่นอีกต่างหากสำหรับทางลินคอนดอสซันโตสวัย20ปีรายนี้สร้างชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่การก้าวไปติดทีมชุดใหญ่ของทางฟลามิงโกตั้งแต่อายุ16ปีและก็เริ่มสร้างชื่อในทีมชาติบราซิลระดับเยาวชน17ปีจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุด20ปีนะฮะอีกทั้งยังเป็นผู้เล่นคนสำคัญของฟลามิงโกลงเล่นในระดับเซเรียของลีกบราซิลไปแล้วกว่า37เกมยิงไปทั้งหมด4ประตูคว้าแชมป์ลีกปี2019คว้าแชมป์โคปาลิเบอร์ตาโดเรสปี2019และคว้ารองแชมป์สโมสร2019อีกทั้งยังพาบราซิลคว้าอันดับ3รายการ17ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศอินเดียปี2017นั่นเองครับมานะผมเป็นทั้งว่างานนี้นะฮะก็เป็นการพูดถึงดาวโรดแซมบ้าคนนี้ที่8ทีมของศึกเจลิกนั้นรุมล้อมเขาอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมมันเองที่เขาชื่อว่าลินคอนดอสซันโตสคนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรในอาชีพของเขาในศึกเจลิกแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเซ็นต่อแต่ปล่อยยืมแข้งมาเลย์ลดระดับไปเจลิก3โดยหลังจากทางฟุตบอลฟาเกโนโอกายาม่านะฮะในทีมในศึกฟุตบอลเจลิก2ของประเทศญี่ปุ่นได้รับการต่อสัญญาจากฮาร์ดี้ฟายัดแข้งดาวรุ่งมาเลเซียวัย20ปีกองหน้าทีมชาติมาเลเซียรุ่นยังไม่เกิน23ปีออกไปอีก1ฤดูกาลเพื่อโอกาสในการก้าวไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพของลีกของญี่ปุ่น
โดยล่าสุดทางต้นสังกัดหวังเห็นแข้งมาเลเซียรายนี้มีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้นจึงเลือกใช้วิธีการส่งตัวฮาร์ดี้ฟายัดนะฮะไปใกล้กับทางทีมระดับเจลิก3ยืมตัวนั่นเองโดยสโมสรฟุตบอลฟาเกโนโอกายาม่าทีมในศึกฟุตบอลเจลิก2ออกแถลงการของสโมสรทำการส่งตัวฮาร์ดี้ฟายัดไปให้กับทางสโมสรอาซูครานโนนูมาสุทีมระดับเจลิก3ยืมตัวเพื่อโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าในลีกอาชีพของฟุตบอลญี่ปุ่นในฤดูกาล2021นี้หลังทางต้นสังกัดตัวจริงเดินหน้าต่อสัญญากับแข้งรายนี้ไป1ฤดูกาลจึงต้องการความเห็นชัดเจนในเรื่องของฝีเท้าหลังจากนี้และความคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่สำหรับทางฮาร์ดี้ฟายัดนี้แข้งวัย20ปีชาวมาเลเซียย้ายไปร่วมสโมสรฟาเกโนโอกายาม่าตั้งแต่ปี2019เลยนะฮะยังมีโอกาสได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดแต่ฝึกซ้อมกับทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยฮาร์ดี้ฟายัดคนนี้เริ่มต้นชีวิตฟุตบอลจริงจังในศูนย์ฝึกเยาวชนปาหังสปอร์ตครูจากนั้นโยกไปยะโฮดรุนทักซิมก่อนที่จะขยับออกไปต่างแดนในที่สุดนอกจากนี้เขายังก้าวขึ้นมาติดทีมเยาวชนมาเลเซียทุกชุดตั้งแต่12ปี14ปี17ปี18ปี19ปีรวมไปถึง23ปีนั่นเองนะผมเป็นทั้งว่างานนี้ก็เป็นการเซ็นต่อแต่ปล่อยยืมนะฮะก็เป็นการพูดถึงแข้งมาเลเซียคนนี้ที่อยู่เจลิก3ณตอนนี้เราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับตัดแต้มปรับตกชั้นไทยลีกขู่สโมสรค้างเงินเดือนนักเตะผิดกฎไม่บทลงโทษอยู่นะโดยงานที่ผมทางบิ๊กแชมป์นะฮะกรวีปริศนานันทกุลรักษาการประธานบริษัทไทยลีกเปิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่สโมสรค้างเงินเดือนนักเตะบอกว่าสโมสรนั้นขอเตือนอย่าทำผิดครับ licensing นะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเมื่อฉะนั้นอาจจะถูกลงโทษก็เป็นได้โดยเวลานี้ยังไม่มีใครร้องเรียนเข้ามานะฮะเราเห็นแต่เพียงข่าวเท่านั้นและก็เฝ้าดูสถานการณ์อยู่ว่าจะผิดกฎครับ licensing หรือไม่เรื่องการไม่จ่ายเงินเดือนนักเตะซึ่งทางบริษัทไทยลีกจำกัดเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปไกลเกี่ยมันเป็นเรื่องของนักเตะกับสโมสรแต่ถ้าทำผิดกฎครับ licensing นะฮะก็คงจะมีบทลงโทษตามมานั่นเองโดยวิกชันได้กล่าวต่อมาว่าส่วนเรื่องบทลงโทษมีหลายรูปแบบในส่วนของครับ licensing เนี่ยอาจจะมีการเรียกเข้าไปคุยกันก่อนแต่ถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาอาจจะถูกลงโทษได้อาทิเช่นตัดแต้มปรับตกชั้นหรือจะลงโทษแบนนะฮะห้ามทีมลงทำการแข่งขันนั่นเองก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะผมงานนี้ถ้าผิดกฎนี้โดนปรับอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับไม่จ่ายก็งดซ้อมทากิสั่งแข้งประยองพักก่อนจนกว่าทีมจะพร้อมจ่ายเงินเดือนโดยงานที่ทางขุนศึกใหญ่ประยอง FC นะฮะสั่งลูกทีมงดซ้อมจนกว่าสโมสรนั้นจะมีการจ่ายเงินเดือนเพิ่มเข้ามาซึ่งมาซามิทากิหัวหน้าผู้ฝึกสอนระยอง FC สั่งแข้งมาเนียมังกรงดซ้อมชั่วคราวเพื่อกดดันสโมสรหลังจากที่ไม่จ่ายเงินเดือนนักเตะมาแล้ว2เดือนติดต่อกันโดยมาซามิทากิได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวมาว่าฉันหยุดฝึกแล้วนี่คือความจริงงานของฉันก็คือการเอาชนะทีมด้วยเหตุนี้เราจึงจัดลำดับความสำคัญในการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนให้กับนักกีฬาที่เครียดเนื่องจากไม่สามารถได้รับเงินเดือนและขอให้ทีมบริหารนี่ไม่ใช่ความขัดแย้งของสโมสรแต่อีกฝ่ายพยายามประนีประนอมเพื่อสโมสรอยู่นะโดยสถานการณ์ทางธุรกิจของทางสโมสรเป็นเรื่องยากมากเลยนะและแม้ว่าฉันจะเข้าใจแต่นักเตะก็จะมีชีวิตเช่นกันและฉันต้องสร้างแรงบันดาลใจให้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกจากสโมสรในศึกที่1กันอีกครั้งเรากำลังรอค่าธรรมเนียมการถ่ายทอดสดจากสมาคมฟุตบอลไทยและก็เงินอื่นอีกมากมายจากผู้สนับสนุนที่จะโอนเข้ามามีการผ่อนปรนไทยลีกหรือสมาคมฟุตบอลไทยหรือไม่ความรู้สึกที่แท้จริงของเราก็คือเราอยากจะเล่นเราอยากจะฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามเราเป็นมืออาชีพและมีหน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวของเราฉันขอความเห็นใจแก่พวกเขาทุกคนกันด้วยนะมาสอดธรรมิคนนี้ได้กล่าวเอาไว้สำหรับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และล็อก2ในประเทศไทยนะฮะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกต้องงดจากการแข่งขันเบื้องต้น1เดือนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยได้นำเสนอแผนการป้องกันเพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนั้นได้กลับมาเตะกันแบบปิดซึ่งได้เสนอกับทางสบคแล้วคาดกันว่าจะมีการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสบคภายสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนครับหมานะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าข่าวนี้จะเป็นเช่นไรเพราะว่าทางโค้ชบอกว่าไม่จ่ายก็ไม่ซ้อมไม่ซ้อมก็ให้นักเตะ กลับบ้านไปโอ้โหงานนี้ข่าวใหญ่อย่างแน่นอนครับต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะงานนี้
และนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่17มกราคม2563โดยชมพู่ครั่งฟุตบอลไทยครับฟุตบอล